เหตุผลที่อยู่บ้านคนเดียวกับอดีตสามีค่ะเสียดายสร้างหลังนี้มาร่วมกัน20กว่าปีบ้านแก้วอภิรดีอยู่กับอดีตสามีและแขกญาติทั้ง3กลายเป็นประเด็นที่ฮือฮาไม่น้อยสำหรับกรณีที่ดารารุ่นใหญ่อย่างแก้วอภิรดีและอดีตสามีอย่างออสโอภาสทศพรที่ถึงแม้ว่าทั้งคู่จะเลิกลากันไปนานแล้วแต่ด้วยสามีไม่สบายรักษาไม่หายก็ยังคงคอยเป็นห่วงเป็นใหญ่ไม่ขาดค่ะล่าสุดทางด้านของแก้วอภิรดีได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวเอาไว้ว่าคือพี่ออสเป็นอาการที่ยังไงก็รักษาไม่หายเป็น1ใน200ที่ถือได้ว่าไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้แต่ว่าประคับประคองให้ดีขึ้นไม่แย่ลงมากนี่คือทำให้ดีที่สุดนะตรงนี้ซึ่งถ้าพี่ออสดูแลตัวเองตรงนี้น้อยเกินไปมันจะหนักขึ้นก็คือหนักตั้งแต่เดินไม่ได้เพราะว่าร่างกายเขานั้นทำงานผิดปกติเขาก็ดูแลตัวเองอยู่ในเรื่องของกายภาพแต่ที่แน่ๆคือลูกและตัวแก้วเองก็ยังคอยดูแลอยู่ค่ะทางนี้ได้ถามต่อว่าเรายังคุยกันกับอดีตสามีอยู่ไหมแก้วก็กล่าวว่าพี่ออสจะปรึกษาเราตลอดนะคะคือเราไม่ได้เป็นครอบครัวที่ไม่ใช่ครอบครัวแม่เรียกได้ว่าถึงแม้ว่าคำว่าครอบครัวอาจจะแปลเปลี่ยนไปบ้างแต่คำว่าสามีภรรยาต่างมีบทบาทที่แตกต่างกันไปแต่สิ่งที่คนเป็นพ่อเป็นแม่นั้นยังคงเหมือนเดิมอยู่ก็คงเป็นการทำหน้าที่ครอบครัวเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีให้กับลูกๆนั่นเองล่ะค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ